สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮันกงจูเรื่องราวของฮันกงจูเด็กสาวที่ถูกกลุ่มนักเรียนชายมากถึง43คนลุมโซเดมาคอมเธอกับเพื่อนสนิทของเธอโดยที่พวกมันใส่หน้ากากกอริลลาเอาไว้และยังถ่ายคลิปไว้ขู่เพื่อที่จะโซเดมาคอมเธอเป็นเวลา1ปีเมื่อเรื่องราวถึงตำรวจเธอกลับโดนมองว่าเธอกับเพื่อนเป็นฝ่ายเรียกผู้ชายให้ไปหาแถมพ่อของเธอยังอยากได้เงินจนหลอกให้เธอเซ็นถอนฟ้องคนทำผิดซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดัดแปลงขึ้นมาจากเรื่องจริงเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่สาวน้อยคนนี้เธอชื่อว่าฮันกงจูเธอกำลังโดนเหล่าอาจารย์ลุมปรึกษากันว่าจะเอายังไงกับเธอดีและจะต้องรอศาลพิพากษาว่าใครถูกหรือผิดและเธอก็ถูกสั่งให้ย้ายไปเรียนที่ใหม่กงจูกลับมาเก็บข้าวเก็บของเพื่อที่จะย้ายไปเรียนที่ใหม่ตามคำสั่งของโรงเรียนโดยที่มีครูลีครูประจำชั้นมาคอยช่วยครูลีพากงจูไปตระเวนหาที่เรียนใหม่จนได้โรงเรียนที่รับนักเรียนกลางเทอมครูลีมานั่งคุยกับกงจูบอกกงจูว่าไม่ให้รับสายใครเด็ดขาดแม้แต่พ่อมีแค่เขาเท่านั้นที่คุยได้ครูลีก็หาที่พักให้กงจูระหว่างที่ยังหาไม่ได้ครูลีก็มาขอแม่ของเขาเพื่อที่จะให้กงจูมาพักด้วยสักหนึ่งอาทิตย์แต่แม่ของครูลีก็ดูเหมือนจะไม่อยากให้กงจูอยู่พอคิดว่ากงจูต้องเป็นเด็กเกเรแน่ๆถึงโดนออกกลางเทอมแบบนี้แต่ครูลีก็ยืนยันว่ากงจูเป็นเด็กดีแม่ของครูลีก็เลยยอมโดยให้กงจูมานอนอยู่ที่ห้องเก่าของครูลีเช้าวันต่อมากงจูได้เข้าไปเรียนที่ใหม่เธอก็ได้แนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักตอนเย็นกงจูก็ไปสมัครเรียนว่ายน้ำในใบสมัครก็มีให้กรอกว่าเคยโดนขืนใจมาไหมกงจูก็พูดกับตัวเองเบาๆว่าใช่แต่เธอก็ไม่ได้กรอกมันลงไปตามที่พูดหลังจากนั้นโรงเรียนสอนว่ายน้ำก็ส่งเธอไปตรวจร่างกายเพราะว่าถ้ามีบาดแผลหรือติดเชื้ออะไรจะทำให้คนอื่นติดไปด้วยกงจูก็ดูกล้าๆกลัวๆหลังจากตรวจภายในเสร็จหมอก็บอกกับกงจูว่าต่อไปนี้ให้ใส่ถุงด้วยนะตัดมาที่กงจูมาที่บ้านหลังหนึ่งเธอพยายามกดกิ่งเรียกแต่ก็ไม่มีใครออกมาหลังจากนั้นเธอก็เลยกลับมาที่บ้านของแม่คูลีซึ่งเป็นร้านขายของกงจูเข้ามาถึงเห็นแม่คูลียุ่งๆอยู่เธอก็เลยเข้าไปช่วยคิดเงินแล้วก็ช่วยทำงานทำให้แม่คูลีรู้สึกดีกับเธอขึ้นมาเช้าวันต่อมาระหว่างที่กงจูนั่งเรียนอยู่เธอก็นึกย้อนไปวันที่เธอโดนครูโรงเรียนเก่าต่อว่าเรื่องเบอร์โทรเข้าออกในเครื่องเป็น10สายเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าเธอโทรนัดพวกผู้ชายให้ออกมาเจอเธอกงจูที่นั่งฟังครูก็มองไปที่แก๊งเพื่อนผู้ชายที่กำลังโดนตำรวจจับไปสอบสวนครูก็ยังคาดคั้นเธอไม่เลิกบอกให้เธอพูดความจริงและในเหตุการณ์นี้เพื่อนเธอที่ชื่อฮาวะออกก็ต้องโดดน้ำตุยไปกลับมาปัจจุบันกงจูทำงานเฝ้าร้านมินิมาร์ทอยู่ก็มีชายคนนึงเดินเข้ามาหยิบขนมนุ่มเนยใส่กระเป๋ากงจูเข้าไปหาและเขาก็เดินเอาขนมออกไปเลยไม่ฟังกงจูเลยสักนิดกงจูจะรีบตามออกไปแต่ก็มีลูกค้าเข้ามาซะก่อนระหว่างที่กงจูนั่งอยู่ในร้านเธอก็มองไปเห็นชายหนุ่มคนนั้นกำลังโดนกลุ่มเด็กเกเรแย่งเอาขนมไปและที่เขาต้องเข้ามาหยิบขนมเพราะเขาโดนพวกเด็กเกเรสั่งให้ทำนั่นเองทำให้กงจูนึกย้อนไปตอนที่เธอโดนลงโทษเพราะมีเรื่องกับเพื่อนและเพื่อนสาวที่ชื่อฮาวะอ็อกก็บอกกับเธอว่าวันนี้หลังเลิกงานเธอจะไปหากงจูที่ห้องกับดงยุนกงจูก็ตะโกนบอกว่าให้มาแค่คนเดียวพอนะกลับมาปัจจุบันกงจูก็ไปเรียนว่ายน้ำกลับมาจนดึกแม่คูลีก็ล็อกบ้านซะแล้วเธอก็เลยเดินไปดูอีกฝั่งก็เห็นแม่คูลียืนเต้นรำอยู่กับผู้ชายตัดมาที่กงจูเพิ่งเรียนว่ายน้ำเสร็จเธอก็ไปอาบน้ำแล้วก็ร้องเพลงไปและเธอก็ร้องดีมากจนเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันเข้ามาหาเธอชื่อว่าอึนฮีชวนกงจูเข้าชมรมร้องเพลงด้วยกันแต่กงจูก็เหมือนจะไม่พอใจและให้เพื่อนออกไปแล้วก็ให้ลบคลิปเสียงเธอด้วยไม่งั้นเธอจะฟ้องแต่อยู่ๆเธอก็หันกลับมายืมโทรศัพท์ของอึนฮีเพื่อตามหาใครบางคนและเธอก็นั่งรถไปกับอึนฮีพอถึงเธอก็ขอลงรถคนเดียวแล้วก็ทิ้งอึนฮีไว้บนรถและคนที่เธอมาหาก็คือแม่ของเธอนั่นเองเธอดูดีใจมากที่ได้เจอกับแม่แต่แม่ก็ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่ที่ได้เจอกับเธอแม่เปลี่ยนเบอร์หนีเธอไม่ติดต่อเธอเลยกงจูกำลังจะบอกแม่ว่าเธอเป็นอะไรแต่แม่ก็พูดดักขึ้นมาว่าไม่ให้มาหาเขาอีกเขาคิดถึงกงจูเหมือนกันแต่ทุกอย่างตอนนี้มันแย่มากเขาก็แต่งงานใหม่และแม่ก็ให้เบอร์ใหม่กับกงจูไปสักพักแฟนใหม่แม่มาถึงแม่ก็รีบเดินไปเลยทิ้งกงจูเอาไว้แบบนั้นและกงจูก็จับได้ว่าอึน
ฮีตามมาแอบถ่ายเธอกับแม่แต่พอเธอรู้ว่าอึนฮีเป็นห่วงเธอเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรอึนฮีแล้วก็เดินหนีไปหลังจากร้านของแม่กงจูปิดแฟนใหม่ของแม่กำลังเก็บร้านกงจูก็เดินเข้ามาลื้อของในร้านทีละชิ้นทีละชิ้นแม่เธอเดินเข้ามาและอยู่ๆเธอก็กระโดดกัดปากแฟนใหม่ของแม่เฉยเลยก่อนจะเดินหนีออกไปวันต่อมาที่เรียนว่ายน้ำอึนฮีก็เอานมมาวางไว้ให้กงจูแล้วก็เขียนขอโทษกงจูอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเธอเดินมาที่ล็อกเกอร์ก็มีสายโทรเข้าพอเธอรับสายก็ไม่กล้าพูดและปลายสายก็บอกว่าเป็นพ่อของดงยุนจะขอคุยด้วยหน่อยแต่กงจูก็ไม่ยอมพูดวางมือถือกลับเข้าไปในตู้ทันทีและเธอก็นึกย้อนกลับไปวันที่ฮาวะออกพาดงยุนมาที่บ้านของเธอซึ่งดงยุนก็คือแฟนของฮาวะออกนั่นเองดงยุนมาด้วยสภาพที่น่ายับเยินมากเพราะว่าโดนซ้อมมากงจูก็มานั่งทำแผลให้กับดงยุนและเธอก็สังเกตเห็นแผลที่หลังคอของดงยุนอีกด้วยกลับมาปัจจุบันที่โรงเรียนกงจูมานั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงคนเดียววงดนตรีประจำโรงเรียนที่อึนฮีอยู่ก็พากันมาได้ยินเข้าแล้วก็หลงในเสียงของกงจูแล้วก็ขอให้กงจูสอนพวกเธอหน่อยหลังเลิกเรียนกงจูกลับมาที่บ้านของครูลีก็เห็นแม่ของครูลีกำลังโดนลุมตบตีแล้วก็โดนว่าเป็นเมียน้อยของผู้ชายที่แม่ครูลีเต้นรำด้วยในคืนนั้นนั่นเองแถมผู้ชายคนนั้นก็ยังเป็นนายตำรวจอีกด้วยเขาวิ่งหนีไม่ได้ช่วยแม่ครูลีเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนแม่ครูลีก็ไม่ได้สู้กลับนั่งให้เขาตีอยู่แบบนั้นตอนกลางคืนกงจูก็เลยเข้าไปดูอาการทายาให้และเธอก็ให้กงจูถ่ายหน้าเธอเอาไว้วันต่อมาที่โรงเรียนระหว่างที่ซ้อมร้องเพลงกันอยู่อยู่ๆเพื่อนของอึนฮีก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอแต่กงจูก็เดินเข้าไปหยิบโทรศัพท์เคลื่องทิ้งและไม่พอใจอย่างมากที่จะโดนถ่ายคลิปตอนเย็นหลังเลิกเรียนกงจูก็มาช่วยแม่ครูลีทำงานอย่างขยันขันแข็งตัดมาที่ครูลีพาแม่และกงจูมากินข้าวที่ร้านโดยมีนายตำรวจเจ้าเดิมไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าครูลีจะไม่ค่อยชอบหน้านายตำรวจนี่สักเท่าไหร่เขาถามนายตำรวจว่ารักแม่เขาหรอแก่ขนาดนี้แล้วยังมีน้ำยาอยู่อีกเหรอจะแต่งงานกันไปทำไมหลังจากกินข้าวเสร็จครูลีก็มาคุยกับกงจูที่บ้านบอกว่าตอนนี้ตำรวจสืบสวนแล้วพวกเด็กกลุ่มนั้นมีความผิดจริงแต่พ่อแม่ของเด็กพวกนั้นจะขอยื่นอุทธรณ์แต่จากหลักฐานที่เรามีพวกนั้นไม่มีทางชนะแน่ๆส่วนดงยุนก็ให้การปฏิเสธบอกเพื่อนบังคับให้ทำและภาพก็ตัดมาที่กงจูนอนร้องไห้อยู่กลางห้องโดยมีเพื่อนผู้ชายสลับกันเดินเข้าออกเพื่อมาโซเดมาคอมเธอทีละคนทีละคนและตรงนั้นก็ยังมีฮาวะออกที่นั่งร้องไห้อยู่ด้วยกลับมาปัจจุบันอึนฮีเอาคลิปที่พวกเธอเคยถ่ายตอนที่กงจูนั่งเล่นกีตาร์มาให้กงจูดูและบอกว่าเพื่อนของเธอส่งไปให้แมวมองและแมวมองก็สนใจอยากให้ไปแคสงานกงจูก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินหนีไปทันทีอึนฮีก็รีบวิ่งตามไปกงจูก็ล็อกประตูเพื่อที่จะไม่ให้อึนฮีตามเข้ามาได้แต่เธอดันล็อกขังตัวเองซะงั้นกงจูก็ถามอึนฮีว่าทำไมต้องมาทำดีกับเธอด้วยอึนฮีก็บอกกงจูว่าให้ออกมาและเธอก็บอกว่าที่เธอทำมันไม่มีเหตุผลเธอแค่ชอบกงจูเท่านั้นและทั้งสองคนก็พากันเดินไปด้วยกันที่บ้านแม่คูลีกงจูก็เข้ามาถูหลังให้กับแม่คูลีแม่คูลีก็ว่าถึงเธอจะแต่งงานใหม่แต่เธอก็จะไม่ไล่กงจูออกไปกงจูก็ขอไปนอนบ้านเพื่อนแม่คูลีก็บอกให้กงจูเรียกเธอว่าแม่ก็พอแล้วไม่ต้องเรียกแม่คูลีแล้วแล้ววันต่อมากงจูก็มานอนที่บ้านของอึนฮีอึนฮีถามกงจูว่าเคยจูบไหมกับใครกี่คนกงจูก็ตอบว่า43คนและพวกมันก็ไม่ใช่คนเป็นกอริลล่าอึนฮีก็หัวเราะแล้วก็จูบแก้มกงจูแล้วก็บอกว่าเธอจะทำแบบนี้จนครบ100ครั้งและทั้งสองคนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆกงจูยอมถ่ายคลิปเพื่อส่งไปแคสงานระหว่างนั้นเองพ่อก็โทรเข้ามาหากงจูตอนเย็นกงจูก็เลยรีบไปพบพ่อซึ่งพ่อของกงจูก็ขี้เมาเอามากๆพ่อถามสารทุกข์สุขดิบของกงจูและพ่อก็ถามถึงแม่กงจูด้วยกงจูก็บอกว่าเธอไม่เจอแม่เลยพ่อก็บ่นว่าแม่ไม่สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกงจูเลยสักนิดพอยื่นเอกสารให้กงจูเซ็นและก็ไม่ยอมให้กงจูอ่านหลังจากนั้นพ่อก็เมาพูดจาไม่รู้เรื่องกงจูก็ต้องฉุดกระชากลากถูพ่อออกมานอกร้านพ่อส่งกล่องของฝากให้กงจูเอาไปให้แม่คูลีและพ่อก็บอกกับกงจูว่าให้เชื่อพ่อนะรอพ่อหน่อยบอกให้กงจูเข้มแข็งแล้วก็ตะโกนบอกว่าความยุติธรรมเฮงซวยไอ้พวกสารเลวอยู่ภายใต้เงินกับอำนาจกงจูกับ
ับมาที่บ้านก็ได้ยินเสียงแม่คูลีกำลังโซเดมาคอมกับนายตำรวจอยู่แม่คูลีได้ยินเสียงคนกลับเข้ามาในบ้านก็เลยตะโกนเรียกกงจูแต่กงจูด้วยความเกรงใจก็ค่อยๆกลับออกไปนอกบ้านเธอมาว่ายน้ำเล่นอยู่มืดๆคนเดียวตอนสระปิดระหว่างนั้นเองเธอก็นึกย้อนกลับไปในวันที่กงจูกลับมาที่ห้องของตัวเองก็ต้องตกใจมากพอฮาวาออกพาเพื่อนผู้ชายมากินเลี้ยงกันเต็มไปหมดและพอทุกคนเริ่มเมาฮาวาออกก็เดินเข้าไปนอนกงจูที่ยืนดูดงยุนโดนพวกกลุ่มเพื่อนๆแกล้งอยู่ก็เลยเข้าไปสั่งให้ทุกคนกลับบ้านแล้วบอกไอ้หนุ่มมินโฮที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าแก๊งว่าให้เลิกแกล้งดงยุนได้แล้วแต่มินโฮก็ไม่เข้าใจถามว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้ดงยุนที่ดูเหมือนจะกลัวไอ้พวกนี้มากก็รีบวิ่งมาห้ามแล้วก็บอกมินโฮว่านี่ไม่ใช่ที่ของเขามินโฮก็ทำท่านักเลงแล้วก็สั่งให้ดงยุนไปปิดไฟเรียกดงยุนว่าไอ้โสโครกกงจูก็ขึ้นเสียงสั่งให้ทุกคนกลับไปได้แล้วแต่มินโฮมันก็ไม่ยอมถามกงจูว่าชอบดงยุนหรอแล้วก็จัดการตบดงยุนแล้วก็จะเอาแม็กยิงดงยุนเลยทำให้กงจูรู้ว่ารอยแผลที่เป็นรูที่คอของดงยุนมาจากไอ้พวกนี้นี่เองมินโฮเข้ามาขู่กงจูว่าถ้ายังมาสั่งเขาอีกเขาจะทำการยิงแม็กเข้าไปในจุ้ยจุ้ยของกงจูมินโฮมันเดินกลับไปที่ดงยุนแล้วก็ถามดงยุนว่าโซเดมาคอมกงจูกี่ครั้งแล้วดงยุนก็ว่าไม่เคยแล้วก็ถามว่าฮาวาออกล่ะเขาก็บอกว่าเคยและมินโฮก็ดึงดงยุนเข้าไปจัดการแล้วก็ยิงแม็กใส่รัวๆดงยุนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่แบบนั้นกงจูก็ทำตัวไม่ถูกก็เลยโทรไปหาตำรวจอยู่ๆก็มีไอ้หนุ่มคนนึงเข้ามาแย่งโทรศัพท์ไปคุยแล้วก็บอกว่าเขาชื่อซีจินเป็นลูกตำรวจพ่อเขาเป็นสารวัตรกลับมาปัจจุบันคลิปของกงจูก็ถูกส่งแคสไปผ่านเข้ารอบเพื่อนก็ถามกงจูว่าความฝันของกงจูคืออะไรกงจูก็ว่าการว่ายน้ำข้ามสระ25เมตรตอนเย็นคูลีโทรหากงจูว่าพ่อได้มาหาไหมแล้วได้เซ็นเอกสารอะไรไปหรือเปล่ากงจูก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นคูลีก็ว่ามันเป็นเอกสารถอนฟ้องหลังจากนั้นกงจูก็พยายามจะโทรหาพ่อแต่ก็โทรไม่ติดคืนนั้นกงจูนึกย้อนกลับไปวันที่เธอพยายามโทรหาฮาวาออกแต่ก็ไม่มีใครรับสายจนเธอวิ่งไปเจอตำรวจกำลังเอาร่างผู้หญิงคนนึงขึ้นมาจากน้ำและเธอคนนั้นก็คือฮาวาออกนั่นเองกลับมาปัจจุบันพวกอึนฮีก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์ให้กงจูโดยการอัพคลิปลงเฟซบุ๊กแต่กงจูก็โกรธมากที่เอาหน้าเธอไปเปิดเผยลงโซเชียลแล้วก็สั่งให้ลบซะเพื่อนๆอึนฮีก็พากันไม่พอใจที่กงจูเอาแต่ใจแบบนี้ส่วนอึนฮีเองก็น้อยใจที่กงจูไม่เห็นสิ่งที่เธอทำให้กงจูก็รู้สึกผิดขึ้นมาเลยจะเขียนโน้ตขอโทษอึนฮีทันใดนั้นเองก็มีคนมาตามหากงจูถึงห้องเรียนและคนที่มาก็คือพวกพ่อๆแม่ๆของไอ้พวกทรชนกอริลล่านั่นเองพวกเขามาลุมถึงกงจูสั่งให้กงจูเซ็นถอนฟ้องให้กับเหมือนคนที่พ่อกงจูเอามาให้เซ็นต่อว่ากงจูทำให้ลูกเขาต้องลำบากเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะกงจูกงจูก็เลยรีบวิ่งหนีแล้วก็มีผู้ปกครองวิ่งตามอึนฮีก็เลยช่วยขวางเอาไว้กงจูวิ่งไปทางไหนก็เจอพวกนั้นตามดักกงจูกลัวมากวิ่งขึ้นไปขังตัวเองในห้องมืดๆแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่แบบนั้นภาพย้อนมาที่พวกมินโฮและดงยุนพากันมาปาร์ตี้ที่ห้องของกงจูและครั้งนี้พวกมันก็พากันมาเยอะมากดงยุนโดนสั่งให้เอาน้ำที่ผสมยาปลุกมาให้กงจูกินพวกมันโกหกว่าถ้ากงจูกินแล้วจะกลับแต่หลังจากนั้นพวกมันก็ใส่หน้ากากกอริลลาเข้าไปโซเดมาคอมกงจูทีละคนรวมถึงดงยุนที่ต้องทำตามคำสั่งมินโฮด้วยไม่พอมันยังถ่ายคลิปเอาไว้อีกและในคืนนั้นพ่อของดงยุนก็โผล่เข้ามากลับมาปัจจุบันทางผู้บริหารโรงเรียนรู้เรื่องก็สั่งให้กงจูกลับไปที่บ้านก่อนเขาจะหาทางออกเรื่องนี้เองและคนที่พากงจูกลับมาที่บ้านก็คือนายตำรวจแฟนของแม่คูลีนั่นเองนายตำรวจเอาเรื่องนี้มาคุยกับแม่คูลีและพูดเหมือนว่าไม่รู้กงจูจะพูดความจริงไหมที่โดนพวกกอริลลาโซเดมาคอมมาเป็นเวลา1ปีเต็มแถมยังพูดถึงเรื่องเพื่อนที่ชื่อฮาวาออกเป็นพยานเพียงคนเดียวก็ดันโดดน้ำตุยทันใดนั้นเองกงจูก็ลากกระเป๋าลงมาและก็พูดว่าฮาวาออกเพื่อนของเธอตั้งท้องแต่เธอทำเป็นไม่รู้พูดจบเธอก็ลาแม่คูลีออกไปและที่เธอออกไปเพราะเธอไม่อยากให้พวกผู้ปกครองพวกนั้นมาตามที่บ้านของแม่คูลีนายตำรวจวิ่งตามกงจูและขอให้กงจูเซ็นถอนฟ้องให้กับดงยุนบอกว่าเขารู้จักกับพ่อดงยุน
และภาพในคืนนั้นก็กลับมาอีกครั้งเป็นตอนที่พ่อของดงยุนพาดงยุนออกไปจากห้องนั่นเพราะลูกเขาโดนบังคับแต่พ่อดงยุนก็ไม่คิดที่จะช่วยกงจูเลยแม้แต่นิดเดียวและคืนนั้นในห้องก็ยังมีฮาวออฟอีกหนึ่งคนที่โดนพวกมันโซเดมาคอมและกงจูก็ได้ปฏิเสธการเซ็นเอกสารนั้นไปหลังจากนั้นกงจูก็ได้หลบพักที่ห้องซาวน่าเธอโทรหาพ่อของเธอแต่พ่อของเธอก็ไม่สนใจเลยสักนิดและดูเหมือนว่ากำลังเอาเงินที่เธอถอนฟ้องไปปาร์ตี้อยู่ด้วยหลังจากวางสายเธอก็เลยโทรหาคูลีเธอร้องไห้บอกคูลีว่าเธอกลัวคูลีก็เลยรับปากบอกว่าเขาจะตามเรื่องให้ตอนนี้เรื่องมันยุ่งขึ้นมากมีข่าวแล้วก็ชื่อของกงจูกระจายทั่วไปหมดเช้าวันต่อมากงจูก็หอบข้าวหอบของนั่งรถไปต่อเธอได้รับข้อความจากค่ายเพลงว่าต้องการให้เข้าพบและเธอก็ยังได้ข้อความจากอึนฮีอีกว่าเธอและเพื่อนๆเป็นห่วงมากตัดมาที่อึนฮีและเพื่อนๆตอนนี้เธอได้เห็นคลิปของกงจูในเน็ตแล้วแล้วพวกเธอก็ดูตกใจและหดหู่กับสิ่งที่เห็นมากกงจูโทรกลับเข้ามาเธอก็เลือกที่จะไม่รับสายกงจูหลังจากวางสายกงจูก็เลือกที่จะเดินไปที่สะพานสูงแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำแต่เธอกลับรอดมาได้เพราะเธอได้ฝึกว่ายน้ำมาอย่างหนักและเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าเรื่องหลังจากที่ฮันกงจูผ่านเรื่องราวหลายๆมานั่นเองจบลงไปแล้วสำหรับฮันกงจูเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย